วัสดีครับกลับมาพบกับผมรายการท็อป15นะครับข้อมูลที่ผมจะนำเสนอในต่อไปนี้นับว่าข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะยาวไม่ถึง5นาทีก็ได้เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับสัตว์ที่เราจะนำเสนอท่านในอันดับที่8นี้คือแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วประเทศไทยมันมีชื่อว่าบอมบาร์เดียนบิทเทิลบอมบาร์เดียนบิทเทิลเป็นแมลงมีพิษประเภทด้วงปีกแข็งที่พบเห็นได้ทั่วในประเทศไทยหนวดจะมีลักษณะคล้ายเส้นได้ยาวปานกลางและมีขนละเอียดหนาแน่นอาจมีลายเส้นท่อตามยาวด้านบนทั้งตัวผู้และตัวเมียมีอวัยวะที่ปล่อยก๊าซเป็นหมอกออกมาสำหรับป้องกันตัวซึ่งมีส่วนผสมของสารพิษจำพวกควินโนนบอมบาร์เดียนบิทเทิลมีต่อมผลิตสารพิษอยู่ในช่อง2ช่องภายในท้องช่องแต่ละช่องมีลิ้นเป็นกล้ามเนื้อที่ปิดเปิดได้ต่อมในช่องหนึ่งผลิตสารพิษพวกควินอลอีกช่องหนึ่งผลิตสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เมื่อบอมบาร์เดียนบิทเทิลถูกรบกวนหรือมีภัยเกิดขึ้นลิ้นขอบช่องแต่ละช่องจะเปิดออกและปล่อยสารของแต่ละช่องออกมารวมกันในช่องตรงกลางซึ่งจะมีผนังหนาและมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สารควินอลเปลี่ยนเป็นสารพิษควินอลและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวให้ออกซิเจนเกิดแรงดันในช่องท้องฉีดพ่นสารพิษควินอลออกมาเป็นละอองละเอียดบางครั้งจะมองเห็นคล้ายหมอกสารพิษที่ปล่อยออกมาจะมีผลยับยั้งไม่ให้ศัตรูไล่ตามหรือศัตรูที่คาบบอมบาร์เดียนบิทเทิลอยู่เพื่อกินเป็นอาหารก็จะถูกพิษนี้เข้าแล้วก็จะรีบคายทิ้งทันทีไก่ที่จิกมักมีอาการหน้าบวมหรือบางครั้งถึงกับตาบอดและตายได้สารพิษที่ปล่อยออกมาจะมีกลิ่นเหม็นฉุนหากถูกผิวหนังจะมีอาการแสบร้อนคล้ายถูกกรดไนตริกถ้าผิวหนังถูกพิษให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำแล้วใช้ยาปฏิชีวนะประเภทครีมทาบริเวณที่ถูกพิษกรณีที่ตุ่มแผลแตกให้รับประทานยาปฏิชีวนะและปิดแผลไว้ถ้าอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์3เรื่องน่ารู้สำหรับบอมบาร์เดียนบิทเทิลนะครับ1บอมบาร์เดียนบิทเทิลบางชนิดจะล่าพวกเดียวกันเองโดยใช้กรามในการขย่ำเหยื่อ2สารเคมีที่ปล่อยออกมาจะร้อนเทียบเท่ากับน้ำเดือดเลยทีเดียว3หากโดนที่สำคัญเช่นตาจะทำให้ตาบอดได้จบแล้วครับข้อมูลกระทัดรัดสำหรับบอมบาร์เดียนบิทเทิลที่เรานำเสนอออกมาน้อยเพราะว่าข้อมูลนั้นแทบจะซ้ำกันทุกเว็บเลยและหนังสืออ้างอิงก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอถ้าให้ดีต้องอ้างอิงจากหนังสือเทคบุ๊กที่เขียนโดยชาวต่างชาติเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อมานั่นเองครับต้องขออภัยณที่นี้ด้วยตัวต่อไปนั้นจะเป็นอะไรลองทานนะครับและคลิปจะออกมาไม่นานเกินรอแน่นอนครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตัวหน้านะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe และถ้าไม่ใช่กดรีเพลย์ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ